วัสดีเซนเซทุกคนด้วยนะครับรวมถึงเซนเซที่เพิ่งผ่านทางมาด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็จะเป็นการสรุปอีเวนท์ที่กำลังจะมาถึงนะครับกับกิจกรรมของตัว On Your Mark ที่จะมีการรีรันกลับเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของ Global นั่นเองโดยอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บกิจกรรมนะครับรู้สึกว่าจะมีการทำเว็บกิจกรรมใหม่ก็จะเป็น Haro Festival มหกรรมกีฬาคีโวทอสสำหรับอีเวนท์นี้ก็จะจัดการโดยนักเรียนมิเลเนียมโดยที่รอบนี้เนี่ยพอเป็นรีรันปุ๊บมันก็จะมีหน้าเว็บไซต์ให้มีกิจกรรมทำนะครับโดยกิจกรรมนี้ก็จะบาอ่านเอาได้นะครับผมในตัวของประกาศจากทีมงานในแพดโน้ตนั่นเองแต่ถามว่ามีอะไรที่สำคัญอันที่สำคัญก็จะเป็นวิ่งล้มกดสไตล์คิวทอสการฝึกฝนนะครับก็จะเป็นการเล่นมินิเกมคล้ายๆกับแฟปปี้เบิร์ดอะที่มันจะโดดดึงดึงโดยเราจะได้เล่นเป็น2คนนะครับก็คือขั้นแรกเล่นเป็นตัวของซูมิเระกระโดดข้ามช่องต่างๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีตัวของชิโรโกะนักปั่นนะครับที่จะขี่จักรยานแล้วก็กระโดดได้2ครั้งอันนี้ไม่ยากมากครับเป็นมินิเกมที่ให้เล่นแต่ก็มันต้องเล่นนานหน่อยอ่ะนานกว่าตัวของ Rabbit Platoon แต่ว่าง่ายกว่าเยอะอันที่2จะเป็นแคมเปญพิเศษบน YouTube นะครับก็จะเป็นการเชียร์ว่าทีมไหนที่จะได้เป็นผู้ชนะนะครับผมอาจจะมีกิจกรรมแบบให้เลือกทีมที่เราจะเชียร์แล้วก็สุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีก็ได้นะอันที่3เป็นลูกตบสลาตันคิวทอสวอลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์นะครับจะเป็นกิจกรรมที่อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้ว่าที่เซิร์ฟเจแปนมันมีไหมอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีนี่ผมก็ไม่ได้เล่นถ้าที่ดูน่าจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างยูกะกับมารีพระต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงทีนี้เรามาดูกันที่ตัวของอีเวนต์ On Your Mark กันบ้างนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ที่จะเป็นตัวของแจกเศษฮิบิกิชุดเชียร์ครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายที่แบบจริงๆจังๆอาจจะมีที่ให้ใช้ครับแต่ว่าทุกวันนี้ผมยัง2ดาวอยู่เลยนะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์นะครับที่เก็บเศษตัวละครยากมากเพราะว่ามันจะมีให้ลงไอ้ตัวทัวร์แมปต่างๆนะครับเดี๋ยวเลื่อนไปหาก่อนจุ๊บๆๆๆอันนี้ก็เป็นเหมือนลงเยี่ยมชมคลาสนักเรียนนะครับผมแต่ว่าเป็นอยู่ในเว็บกิจกรรมอยู่ในอีเวนต์แทนซึ่งอันนี้มันจะฟาร์มเศษยากมากนะครับต่อให้จบกิจกรรมไป14วันตอนที่เป็นอีเวนต์ตัวเต็มอะก็ได้เศษน้อยมากเลยอันนี้แค่7วันนะครับรีรันอย่าไปพูดถึงเลยว่ามันจะได้กี่เศษดังนั้นก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ฟาร์มแต้มของอีเวนต์นี้เท่าไหร่นะครับผมรวมทั้งเดือนที่ผ่านมามันมีกิจกรรมคูณ3แถมมีกิจกรรมที่เหมาะแก่การรีสตามิน่าเยอะด้วยพวกแต้มอารีนาที่สำหรับสายฟรีใช้กันก็น่าจะหมดแล้วของผมนี่คือเหลือ0นะครับเพราะว่าไปรีกิจกรรมเมรุที่ผ่านมากิจกรรมเมรุก็คือกิจกรรมโดจินชีครับด่านที่เหมาะแก่การฟาร์มในรอบนี้นะครับก็คือ90 11ไม่ค่อยอยากให้ฟาร์ม12เท่าไหร่เลยเพราะว่ามันจะไปเน้นตัวของแต้มอีเวนต์ซึ่งแต้มอีเวนต์ในที่นี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันเอาไว้ฟาร์มเศษที่วิกิชุดเชียร์เป็นหลักรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างเปลืองไว้หน่อยแล้วก็ใช้เวลาแค่7วันด้วยก็เลยแนะนำว่าให้ฟาร์ม90 11ฟาร์มเป็นตัวเคอร์เรนซีแต่ละอันไปเลยดีกว่านะครับเลือกเอาว่าอยากได้แบบไหนแต่สำหรับใครที่ฟาร์มด่าน12ก็ได้เหมือนกันฮะสามารถเลือกได้เลยนะครับผมส่วนใครที่มาถึงด่าน90 11ไม่ไหวนะครับผมด่านอื่นๆก็1 2 3กับ5 6 7ก็ฟาร์มได้เหมือนกันไม่ได้มีส่วนต่างอะไรมากเพราะว่ารอบนี้มันไม่มีดรอปพวกวัตถุโบราณซึ่งของในร้านค้ารอบนี้ถามว่าน่าฟาร์มไหมผมว่าน่าฟาร์มนะสำหรับใครที่ขาดตัวของมิเลเนียมผมว่าผมก็น่าจะฟาร์มอยู่แต่ว่าคงไม่กดรีสตามิน่าก็จะมีเศษของอุทาฮะนะครับผมแล้วก็ BD ของมิเลเนียมมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์รอบนี้มันไม่ลิมิเต็ดละเป็นเศษของโคโตริครับผมแล้วก็ BD เล่มใหญ่ของมิเลเนียมเช่นกันแล้วก็ตัวของจิฮิโร่นะครับผมเศษ LF อันนี้ตัววัตถุโบราณ2ชิ้นเนี่ยใช้เยอะมากเลยดังนั้นก็อย่าลืมไปฟาร์มกันด้วยนะครับตุ้มตามช็อปบริการสูตรรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอครับพี่มีทั้งบูราคายนิเกะเกนชินสตาร์เรลและมาสักพักหนึ่งแล้ว
Cookie Run Kingdom สนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับตัวละครที่จะลงตู้ในรอบนี้นะครับก็คือโคโทริชุดเชียร์ครับผมรอบนี้ขออนุญาตไม่ทำไกด์นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอามาทำไมเหมือนกันยกเว้นว่าสำหรับคนที่อวยนะครับผมคือน้องน่ารักมากแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นทอร์เมนต์แล้วก็หาที่ลงไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ใน PVP ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเมตาอยู่แค่สัปดาห์เดียวแล้วก็กลับไปใช้ทีมเดิมกันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยแนะนำให้เปิดครับยกเว้นว่าคนที่เป็นคนที่ชอบน้องโคโทริอยู่แล้วเนอะส่วนตัวละครรีรันที่จะกลับมานะครับก็จะเป็นตัวของโนอากับอุทาฮะชุดเชียนะครับโดยที่โนอาเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจสำหรับกรณีที่คนไม่มีอิซุนะซัมเมอร์นะครับผมเป็นตัวละครที่มีการล็อกเป้าแล้วก็ลดเกาะด้วยคือมันไม่ได้ทำหน้าที่แทนอิซุนะได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็พอไปวัดไปวาได้ครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่ดีเนอะสำหรับใครที่จะเล่นทอร์เมนต์ของบีน่าหรือว่าต้องการตัวลดเกาะดีๆสักตัวหนึ่งนะครับส่วนอุทาฮะเป็นตัวละครดาเมจสีฟ้านะครับผมที่โจมตีทั่วไปมีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าต้องปั้นปืนสูงๆถึงจะได้ใช้งานจริงก็ราวนี้ครับ